ซ้อมมือหน้าของทางชนาธิปสงสินแล้วก็ธีรศิลป์แดงดานะครับทั้งสองคนอยู่ในเสื้อเหลืองนะฮะนี่ชนาธิปกับธีรศิลป์ชนาธิปยืนกับนิติพงษ์เสรานนท์ครับสองคนนี้เคยร่วมงานกันในทีมชาติไทยยูสิบเก้าครับแล้วก็มีจักรพันธ์แก้วพรหมอีกคนนึงครับที่อยู่กับชนาธิปครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ชนาธิปเคารพนะฮะซ้อมในสนามอินทรีจันทรศักดิ์นะฮะสนามของมอเกษตรศาสตร์ก็สภาพอากาศของที่ประเทศไทยครับต่างกับที่ญี่ปุ่นแน่นอนครับที่ประเทศไทยนี่หนาว30องศานะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนะฮะอย่างฮิโรชิมาเนี่ยตกประมาณ10นิดนิดนะฮะส่วนที่ซัปโปโรเนี่ยอยู่ประมาณลบ2ลบ1นะฮะก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันพอสมควรครับสำหรับ2คนนี้ครับส่วนบุญจังครับเทียทอบุญมาทันครับมีรายงานว่าจะสมทบกับทีมในเร็วๆวันนี้ครับมาซ้อมแบบทีมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยฮะเท่ากับว่าผู้เล่นต่างประเทศที่ไปค้าแข่งต่างประเทศครับ3จาก4คนมาแล้วครับเหลือเพียงแค่เทียทอบุญมาทันนะฮะทั้งหมดในตอนนี้มี22คนในการฝึกซ้อมนะครับส่วนของชนาธิปเนี่ยไปรายงานตัวกับทีมที่โรงแรม SC Park นะครับส่วนธีรศิลป์แดงดาได้ขับรถมาซ้อมเองที่สนามอินทรีจันทรศักดิ์นะฮะส่วนธีรทอมมาทานตอนนี้รายงานล่าสุดคือยังอยู่ที่บ้านของภรรยานะครับอยู่ที่8ริ้วนะฮะก็เตรียมที่จะนำครอบครัวไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วครับสำหรับธีรทอมมาทานหลังจบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะพาครอบครัวไปด้วยครับที่ญี่ปุ่นYeah.
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการซ้อมอีกมื้อสุดท้ายครับในการ official ตอนช่วงเย็นครับแถลงข่าวที่ FC ป้านะครับข่าวความพร้อมนะก็สำหรับตอนนี้นี่เวลา9โมงครึ่งรู้สึกว่าโอบาเบยองจะมาครับวันนี้คู่แข่งของทางทีมชาติไทยครับแล้วก็มีรายงานว่าประมาณ4โมงเย็นครับหรือ5โมงเย็นนะครับกาบองจะซ้อมนัดแรกครับจะซ้อมมือแรกที่ประเทศไทยด้วยนะฮะไอ้ที่น่าซุปเปอร์สตาร์อย่างมาริคฮามซิกไม่มานะครับของสโลวาเกีย